พ่อแหลมแท้นิสัยผู้หญิงชื่อเก๋แท้จริงที่ขโมยจนแหลมทนไม่ไหวแจ้งตำรวจจับถึงคราวแตกหักจริงสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะรายการโหนกระแสเชิญคุณพ่อคุณแม่ของแหลมศรีสะเกษมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าการเลิกรากันของลูกชายและสาวที่ชื่อเก๋ปมอะไรกันแน่ถึงทำให้วิวาล่มฟ้าแลบขนาดนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคม61รายการโหนกระแสได้เชิญพ่อแม่ของแหลมศรีสะเกษมาพูดคุยถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังกระแสโซเชียลพูดเกี่ยวกับปมเลิกราแหลมแชมป์มวยโลกกับว่าที่ภรรยาที่กำลังจะเข้าวิวาไม่ช้าต้องมาถึงจุดจบลุกลามไปจนฝ่ายสาวออกมาเผยว่าตัวเองมีผู้ชายคนใหม่แล้วแถมแฉว่าแหลมเองก็มีคนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นหนุ่มกรรชัยเลยจำเป็นต้องเรียกพ่อแม่ของแหลมมาพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจในมุมของผู้ใหญ่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นมาอย่างไรโดยคุณพ่อของแหลมเผยกับรายการโหนกระแสว่าประเด็นที่ต้องเลิกกันจริงๆน่าจะเป็นเพราะเรื่องเงินเพราะแหลมมาเช็คมือถือพบว่าเงินในบัญชีออนไลน์หายไปเป็นจำนวน3ล้านบาทซึ่งแน่ใจว่าเก๋แฟนสาวเป็นคนเอาไปเพราะอยู่ด้วยกันแค่2คนในห้องสุดท้ายได้คืนเพียง2ล้านบาทซึ่งที่ได้คืนเพราะแหลมขู่กับเก๋ว่าถ้าไม่คืนจะแจ้งตำรวจจับส่วนที่เหลืออีก1ล้านบาทเก๋ไม่ขอคืนเพราะอ้างว่าตนเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแหลมส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่แหลมโอนชื่อและซื้อให้เป็นของเก๋นั้นมีที่นาเป็นเงินกว่า 1.2 ล้านบาททำบ้านให้บ้านฝ่ายสาวอีก 1.2 ล้านบาทแล้ววัวอีก4ตัวเป็นเงิน 300,000 บาทรวมทรัพย์สินและเงินที่เก๋เอาไปจากแหลมประมาณ7ล้านบาทที่ทราบว่าเก๋ได้ไปไม่ใช่เพราะแหลมมาบอกแต่วันที่เกิดเรื่องแม่ของเก๋เดินทางมาที่บ้านมาทวงวัวที่ฝากเลี้ยงไว้คืนพร้อมประกาศเสียงดังว่าจะไม่เอาลูกเขยคนนี้แล้วเพราะไม่อยู่ในโอวาทของตนรวมถึงเปล่าประกาศว่าแหลมให้อะไรบ้างมีเงินเท่าไหร่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ